ับเช้าเกือบทุกวันเราก็เริ่มคิดแหละเราเริ่มไม่พอใจแหละเพราะว่าเอ้าในเมื่อตัดสินใจมาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันทำไมจะต้องออกจากบ้านทุกวันเราเริ่มคิดแล้วตัดสินใจมาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันทำไมต้องออกจากบ้านทุกวันแล้วกลับเช้าเราก็เริ่มสงสัยในตัวเองแล้วกูมีปัญหาอะไรวะกูไม่ดีตรงไหนอะไรเงี้ยเริ่มสงสัยตัวเองแล้วว่ากูไม่ดีตรงไหนเหรอทำไมจะต้องออกจากบ้านทุกวันอยู่บ้านไม่ได้เหรออยู่บ้านแล้วมันไม่มีความสุขเหรอเราเริ่มคิดแล้วสงสัยตัวเองแล้วเราก็เริ่มจะคุยกับเขาเริ่มคุยกับแฟนเราว่าเนี่ยเธอมีปัญหาอะไรเหรอเธอไม่มีความสุขเหรอเธอไม่มีความสุขกับการที่ฉันมาอยู่กับเธอเนี่ยเธอไม่จำเป็นต้องฝืนนะเธอไม่จำเป็นต้องฝืนกับความสัมพันธ์นี้ไม่จำเป็นต้องฝืนฉันเห็นเธอออกจากบ้านทุกคืนกับเช้าเธอไม่มีความสุขเหรอทำไมเธอจะต้องออกไปกินเหล้ากับเพื่อนแล้วเธอจะมีชีวิตคู่ทำไมเราเริ่มถามเขาแบบนี้เลยเราก็ถามเขาตรงๆนี่แหละเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องเสียเวลากันทั้งสองฝ่ายใช่ไหมถ้าเกิดเขาไม่ได้รักเราจริงแล้วเรามาอยู่ทำไมเราจะมานั่งอยู่ทำไมเราจะมาอยู่ด้วยกันทำไมในเมื่อเธอออกจากบ้านทุกคืนเพื่อไปดื่มเหล้ากับเพื่อนเธอแล้วเธอก็กลับเช้าทุกคืนเธอจะให้ฉันมาอยู่ทำอะไรมาอยู่ทำไมอะไรเงี้ยเขาก็เริ่มเล่าให้เราฟังว่าเขาอ่ะมีความทุกข์มีความทุกข์อยู่ในใจเขาเล่าให้เราฟังว่าสมัยก่อนตอนที่เขาอายุ18ปีสมัยตอนเป็นเด็กอ่ะสมัยที่แฟนเราเป็นเด็กอ่ะพ่อแม่เขาทะเลาะกันพ่อเขาเป็นคนที่เหมือนพ่อเราเลยพ่อเขาเหมือนพ่อเราเลยกินเหล้าเมาก็อาละวาดทะเลาะกับแม่ตีตบตีแม่พูดจาหยาบคายด่าแม่อะไรเงี้ยเขาก็เล่าพ่อเขาอ่ะนิสัยก้าวร้าวรุนแรงดุด่าทะเลาะกับแม่ชวนทะเลาะกินเหล้าเมามาแล้วก็ชวนทะเลาะกับแม่อะไรเงี้ยแล้วเขาก็เป็นคนไปห้ามอะไรห้ามพ่ออะไรเงี้ยเหมือนเราเลยเราก็เป็นคนไปห้ามแม่จะปกป้องแม่เหมือนกันเปียบเลยเหมือนกันกับเราเลยแฟนเราแต่แฟนเราเขาเล่าให้เราฟังว่าแต่แม่เขาเป็นมะเร็งตายเป็นมะเร็งเสียชีวิตตอนเขาอายุ18ซึ่งเป็นตอนที่หัวเลี้ยวหัวต่อเขากำลังเรียนมหาวิทยาลัยปีสุดท้ายด้วยกำลังเรียนมหาวิทยาลัยปีสุดท้ายจะจบอยู่แล้วแต่เรียนไม่จบเพราะอะไรเพราะแม่ตายแม่เป็นมะเร็งตายแม่ที่เป็นล่มโพล่มใสให้ลูกเสียชีวิตเนาะเสียชีวิตพอแม่ตายปุ๊บก็หวังก็คาดหวังว่าพ่อจะเป็นล่มโพล่มใสให้ลูกไม่พ่อไม่ได้เป็นล่มโพล่มใสให้ลูกพ่อลำเอียงนั่นเองคือพ่อดูแลเทคแคร์แต่พี่สาวของแฟนนะดูแลเทคแคร์อย่างดีจนเขาเรียนจบตำรวจแต่กับลูกชายคือแฟนเราเป็นคนเล็กแต่กับลูกชายไม่ดูแลไม่เหลียวแลอะไรเลยพ่อของแฟนก็ได้เมียใหม่ได้เมียใหม่แล้วเมียใหม่ก็แน่นอนไม่ชอบลูกเลี้ยงไม่ชอบลูกชายที่เป็นลูกเลี้ยงนะก็ไล่แฟนเราออกจากบ้านนะเขาพูดกับแฟนเราว่าตอนแฟนเราอายุ18นะมาอยู่ทำอะไรที่นี่จะไปไหนก็ไปอะไรเงี้ยเขาไล่เมียใหม่พ่อไล่แฟนเราออกจากบ้านแฟนเราก็เลยเก็บเสื้อผ้าออกจากบ้านแล้วคนเป็นพ่อแทนที่จะไปตามหาลูกแทนที่จะถามไถ่สารทุกข์สุขดิบลูกไม่ถามไม่ตามหาปล่อยให้ลูกกลายเป็นคนไร้บ้านล่อนเล่พเนจรไปหานอนบ้านเพื่อนเขาก็สงสารเขาก็ให้นอนที่โซฟานะคะแต่ว่าการไปนอนบ้านเพื่อนคุณก็ไม่สามารถไปนอนได้เป็นเดือนเป็นปีใช่ไหมก็ไปพักได้ชั่วครั้งชั่วคราวใช่ไหมล่ะนั่นแหละเขาก็ดิ้นรนแบบเข้าใจนะคุณกำลังเรียนมหาวิทยาลัยอยู่แล้วคุณไม่มีเงินเลยเพราะว่าแม่คุณเสียชีวิต
แม่เสียชีวิตทิ้งเงินและทรัพย์สินไว้ให้ลูกแต่พ่อไม่ให้ไม่แบ่งให้ลูกสักบาทเดียวพ่อเอาไปหมดเลยทุกบาททุกสตางค์นะคะนั่นแหละลูกก็กำลังเรียนมหาลัยหัวเลี้ยวหัวต่อลูกก็เรียนไม่จบเพราะไม่มีเงินเรียนต่อนะคะต้องออกจากมหาวิทยาลัยแล้วต้องเป็นคนไร้บ้านคุณคิดดูแฟนเราเคยเป็นคนไร้บ้านนะทุกคนตอนอายุ18ปีเป็นคนไร้บ้านเพราะพ่ออยู่กับเมียใหม่แล้วไม่เมียใหม่ก็ไล่แฟนเราออกจากบ้านแล้วพ่อก็ไม่เคยมาตามหาลูกไม่เคยมาช่วยเหลืออะไรลูกเลยนั่นแหละเขาก็เลยนั่นแหละมีปมเขาก็เริ่มเศร้าแม่ตายก็เศร้าพอสุดแรงแล้วแม่ตายก็เศร้าพอแรงแล้วยังมาเจอพ่อที่ไม่เอาไหนอีกพ่อก็เลี้ยงดูแต่พี่สาวดูแลพี่สาวอย่างดีแต่กับลูกชายไม่สนใจเลยตัดหางปล่อยวัดเลยจ้ากลายเป็นคนล่อนเล่พเนจรไร้บ้านนะกว่าจะตั้งตัวได้กว่าจะตั้งตัวได้นั่นแหละเขาก็เลยมีปมในใจเขาโกรธพ่อเขาจนปัจจุบันนี้นะคะเขาโกรธแบบไม่เผาผีอะโกรธแบบโกรธเกลียดเข้ากระดูกดำเกลียดเข้ากระดูกดำเพราะว่าพ่อเขาทำร้ายแม่เขาเนาะตบตีแม่เขาเมาแล้วก็อาวาสเมาแล้วก็ตีแม่อะไรเงี้ยแค่นี้ก็เกลียดพ่อพอแรงแล้วแล้วทีนี้พอแม่ตายก็ตัวเองก็กลายเป็นคนสิ้นไร้ไม้ตอกกลายเป็นคนไร้บ้านน่ะเป็นใครใครจะไม่โกรธใช่ไหมพ่อที่ไม่เคยดูแลเลยไม่เคยปล่อยให้ลูกเป็นคนไร้บ้านแล้วก็ปล่อยให้ลูกเรียนไม่จบมหาลัยเพราะว่าไม่มีเงินเรียนต่อใช่ไหมไม่มีเงินเรียนต่อมันก็ลำบากเนาะเด็กวัยอายุ18ใช่ไหมนั่นแหละมันคนมันเศร้าอ่ะคนมันเศร้ามันก็ไม่มีกระจิตกระใจไปเรียนต่อไม่มีเงินด้วยไม่มีเงินกินข้าวไม่มีเงินบ้านก็ไม่มีอยู่บ้านก็ไม่มีอยู่ไม่มีใครช่วยเลยพี่สาวก็ไม่ช่วยพ่อก็ไม่ช่วยนะฮะไม่มีญาติพี่น้องคนไหนช่วยเลยแต่มีเพื่อนช่วยเพื่อนให้ไปนอนโซฟาที่บ้านนะนั่นแหละเขาก็ดิ้นรนด้วยกำปั้นทุบดินดิ้นรนด้วยตัวเองมาจนปัจจุบันนะคะแล้วทีนี้เขาก็โกรธกับพ่อไม่เผาผีโกรธเข้ากระดูกดำเกลียดเข้ากระดูกดำไม่ติดต่อกันจนปัจจุบันตั้งแต่อายุ18จนปัจจุบันไม่เคยติดต่อพ่อเลยนะคะพ่อก็ไม่เคยติดต่อลูกเลยนะก็เลยแฟนเขาก็เลยไม่นับเป็นพ่อเขาโกรธมากเขาโกรธจนไม่อยากนับเป็นพ่อยังไม่ตายจากกันแต่ว่าเหมือนตายจากกันแล้วอะไรเงี้ยแล้วทีนี้แฟนก็มามีแฟนเนาะตอนอายุ20กว่าเขามามีแฟนแล้วทีนี้ก็เลิกกันกับแฟนมีแฟนแต่ไม่ได้แต่งงานนะเลิกกันมีลูกด้วยกันคนหนึ่งมีลูกด้วยกันคนหนึ่งแล้วทีนี้แฟนเขาจะไม่เลิกไอ้ผู้หญิงอ่ะเขาจะไม่เลิกแต่ผู้ชายคือแฟนเราเนี่ยแฟนผู้หญิงจะไม่ยอมเลิกแต่ผู้ชายจะไม่เอาคืนแล้วจะเอาแต่ลูกผู้ชายบอกว่าเราเลิกกันเถอะอะไรเงี้ยมีปัญหาทะเลาะกันเรื่องเงินนี่แหละมีปัญหาทะเลาะกันเรื่องเงินแล้วก็เรื่องแม่ยายแม่ยายไม่พอใจที่ลูกเขยไม่รวยเขาก็รวยประมาณหนึ่งไม่ใช่ว่าเขาจนนะเพราะว่าเขาดิ้นรนด้วยตัวเองเขาก็มีกิจการร้านอาหารกิจการร้านอาหารก็เป็นคนมีเงินคนหนึ่งอะแต่ว่าแม่ยายเขาต้องการคนที่รวยกว่านี้อะไรประมาณเนี้ยเขาไม่พอใจแม่ยายพูดประมาณว่าทำไมหาเงินได้แค่นี้อะไรประมาณนี้นะเขาก็เลยไม่พอใจก็เลิกกันกับเมียเมียที่ไม่ได้จดทะเบียน